หมดมากเลยอย่างนั้นค่ะลูกชิ้นพี่หมดแล้วขอขอเจ๊ขอก๋วยเตี๋ยวชามนะมีกะละมังหรือเปล่าใส่กะละมังมาเลยก็ได้หิวมากไปไตอดตะอยากที่ไหนมาเนี่ยหิวขนาดนี้กินไปกะละมังเลยเดี๋ยวเจ๊ทำให้นี่น้องครับพี่ถามจริงนะตะกี้แอบอดมั้ยเนี่ยหนูไม่ได้ตดเดี๋ยวหนูไม่ได้กินเหมือนกันเธอหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ฉันไม่ได้ตดกินอย่างนี้มันเหนื่อยฉันไปหลายขุมแล้วป่ะป่ะป่ะเสร็จแล้วไปเสิร์ฟป่ะกลิ่นแรงมากนี่น้องครับน้องไปทำอะไรมาเนี่ยมอมแมมขนาดนั้นอ่ะหืมฉุนขึ้นจมูกเลยพี่โอ้พี่ตดจริงปะเนี่ยอะไรไม่รู้เจ๊ฮะว่าไงผมรู้แล้วครับว่าใครเนี่ยโอ้ไหนบ้าไม่ได้ตอดหนูพี่ขี้แตกโอ้ไม่ได้ขี้แตกวันนี้ไปดับเพลิงมาไฟไหม้ที่ส้วมสาธารณะถ้ามันมีกลิ่นติดมาด้วยเนี่ยตอนดับเพลิงหิวแล้วสิแอบกินไปสองก้อนเนี่ยพอเลยตอนไปดับเพลิงนะเด็กมันอึอยู่ก็เลยไปช่วยเด็กออกมาจากไฟก็ไม่มีอะไรแค่นั้นเองแล้วเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยสังขยาก็ติดมาเนี่ยอะไรของนายอะสังขยาสังขยาก็อึไงยี่ต่อไปนี่หนูจะไม่กินสังขยาอีกแล้วแล้วทำไมพี่ไม่รีบกลับไปอะคะเพราะว่ากินสังขยาพี่มันแบบหลบอบอวลไปทั่วร้านหมดแล้วอะแล้วใครจะกินข้าวลงอะคะเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็มันทั้งน่ารังเกียจแล้วก็ขยะแขยงอะพี่ช่วยห่อก๋วยเตี๋ยวกลับไปทานที่บ้านได้ไหมอะคะจะกินข้าวทั้งทีเนี่ยทำไมต้องมารังเกียจกันด้วยเนี่ยทำความดีเพื่อสังคมมันโอ้แย่ โอ้ พี่กลับบ้านไม่เหินจริงดูดิเหม็นขนาดนี้ใครจะไปกินลงจะอ้วกทางร้านแล้วเนี่ยคือเจ๊ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะแต่ว่านายกลับไปก่อนได้ไหมอ่ะเหม็นอบอวลเต็มร้านไปหมดแล้วว่าเจ๊ก็เสียลูกค้าพี่ครับใส่ถุงไปเลยไหมครับนี่ผมคิดมาหลายเดือนนะว่าจะลาออกจากอาชีพเนี่ยที่ไปเปลี่ยนเป็นพนักงานหรือส้วมใช่ไหมครับเนี่ยนะทำงานเดือนเงินเดือนก็น้อยแถมดึกๆก็ไม่ได้นอนต้องลุกมาดับไฟเนี่ยทำก็สกปรกเนี่ยมีแต่คนรังเกียจแล้วเงินเดือนเดือนหนึ่งได้เยอะไหมอะคะ 7,000 7,000 พี่เดือนเดือนหนึ่งอะมันจะพอไหมเนี่ยโอ้โหก็นั่นแหละเนี่ยเลยจะเปลี่ยนงานเหนื่อยก็เหนื่อยไม่เห็นมีใครสนใจเลยแล้วพี่จะเปลี่ยนไปทำงานอะไรอะคะนั่นน่ะดิความรู้แค่ป.6เฮ้ยนายอย่ามาดูถูกกันนะป.3ยังไม่จบเลยโอ้โหพี่เฮ้ยงานที่ไหนเขาจะมีพี่ทำอยู่นะมีสิเขาบอกให้ผมอะไปทำบาเก้บาเก้เขาบอกให้ผมอะหน้าตาดีโอ้ย